คุณผู้ชมคะคำถามข้อต่อไปนะคะเป็นคำถามที่คุณผู้ชมถามมาแล้วก็สามารถที่จะบรรยายถึงความรู้สึกของซู่ชิงในยามที่ต้องเห็นอาจารย์อดัมใกล้ๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะก็คือรู้สึกดีใจมากใช่ไหมคุณคิดอย่างนั้นแต่คุณรอให้ฉันถามก่อน คำถามที่ว่านะคะก็คือคำว่าขนหัวลุกหรือว่าขนลุกค่ะภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีคะจริงๆภาษาอังกฤษใช้คำว่าตุ่มห่านนะครับก็คือ goosebumps I got goosebumps when I heard the news เมื่อได้ยินข่าวฉันก็ขนลุกนะครับก็คือ goosebumps หรือมีคำหนึ่งก็คือ my hair stood on end when I heard the newsIt made my hair stand on end นะครับก็คือขนลุกขึ้นมาแต่ชอบตุ่มห่านครับเพราะว่านึกถึงภาพเวลาเราถอนขนขนไก่ขนเป็ดขนห่านมันก็จะเป็นตุ่มๆก็เหมือนกับเวลาคนเราไปเจอเรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกขนลุกขึ้นมาก็จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับถ้าจะพูดถึงคำภาษาอังกฤษที่จะหมายถึงความรู้สึกสยองขวัญนะคะอาจารย์อดัมก็มีคำว่าลากศัพท์ก็คือคำว่า creep นะครับถ้าเป็นคำนาม creep นะครับเช่น he's a creepนะครับชี้ถึงใครทำไมคุณตาไวขนาดนี้ he's a creep ก็คือเขาเป็นคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกสยองนะครับหรือถ้าใช้เป็นคุณศัพท์ก็จะเติมy นะครับเป็น creepy he's a very creepy person เป็นคนที่แบบน่าสยองขวัญมากๆอะไรเงี้ยค่ะดูที่อดัมแบบสะใจมากแบบอะไรไม่เกี่ยวอดัมอดัมไม่ได้พูดอะไรเลย I'm not creepy I'm a very nice guy okay okay แล้วก็มีลักษณะในการใช้เป็นกริยาด้วยนะครับก็คือ creeps me out เช่น he creeps me out ค่ะเขาทำให้ฉันรู้สึกสยองขวัญสยองขวัญใช้คู่กับคำว่า out นะคะไม่ได้ใช้เดียวๆค่ะก็คุณผู้ชมก็จะได้มีคลังคำศัพท์นะคะเอาไว้เวลาที่ไปเจอชาวต่างชาติเหมือนคล้ายๆกับใครบางคนแถวๆนี้นะคะและต้องการจะพูดว่าเขาน่าสยองขวัญทำให้ฉันขนหัวลุกหรือว่าขนลุกจะพูดยังไงดีค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของแกรมม่าอีกค่ะเพราะคุณผู้ชมก็ถามเข้ามาเรื่อยๆนะคะเรื่องวิธีการใช้ไวยากรณ์อย่างไรให้ถูกต้องนะคะคุณฟ้าถามมาว่าอาจารย์ดำคะอยากจะทราบค่ะว่า3คำนะคะ could would แล้วก็ should นะคะใช้ต่างกันอย่างไรค่ะเดี๋ยวเอาคำว่า should ก่อนนะครับก็คือชอช้างชอชิงชอกระเชอสระเออแล้วก็ดอเด็กนะครับ should นะครับ